ื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว CNN มีรายงานว่าตอนนี้ค่ะพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอิตาลีกำลังเตรียมเสนอร่างนโยบายค่ะให้ใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษากลางซึ่งห้ามใช้ภาษาอื่นๆค่ะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและถ้าหากมีใครฝ่าฝืนก็จะถูกปรับเป็นเงิน 3.7 ล้านบาทร่างกฎหมายใหม่นี้ค่ะนำเสนอโดยฟาบิโอรามเปลีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค Brother of Italy Party ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีด้วยแม้ร่างกฎหมายค่ะจะครอบคลุมทุกภาษาที่ใช้แทนภาษาอิตาลีแต่หลักๆแล้วค่ะร่างกฎหมายมุ่งเน้นไปที่แองโกมาเนียหรือความคลั่งคล้ายการใช้ภาษาอังกฤษโดยร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะระบุการใช้ภาษาอื่นๆเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามภาษาอิตาลีที่แย่ไปกว่านั้นอังกฤษนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกต่อไปแล้วโดยร่างกฎหมายนี้ค่ะกำหนดให้ผู้ที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในภาษาอิตาลีทั้งการพูดและการเขียนและยังห้ามค่ะไม่ให้ใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารราชการต่างๆรวมถึงชื่อและตำแหน่งย่อในบริษัทของอิตาลีด้วยทั้งนี้ค่ะร่างกฎหมายนี้ยังไม่ได้ถูกนำเสนอให้อภิปรายในสภาตามร่างกฎหมายที่สำนักข่าว CNN ได้อ่านค่ะระบุว่าหน่วยงานต่างประเทศจะต้องมีกฎข้อบังคับภายในและสัญญาจ้างที่เป็นภาษาอิตาลีโดยร่างกฎหมายค่ะระบุไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นที่ผ่านมาและผ่านไปแต่ความคลั่งไคล้ภาษาอังกฤษมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมมาตราแรกของกฎหมายค่ะยังยืนยันว่าแม้สำนักงานที่ติดต่อกับชาวต่างชาติไม่ได้พูดภาษาอิตาลีแต่ภาษาอิตาลีต้องใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารโดยมาตราที่2นี้ค่ะระบุว่ากฎหมายนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ภาษาอิตาลีนั้นเป็นภาษากลางค่ะซึ่งใช้ในการซื้อสินค้ารวมถึงบริการสาธารณะต่างๆและถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนค่ะก็จะถูกปรับเป็นเงิน 5,000 ถึง 100,000 ยูโรถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของกรุงเทพธุรกิจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ